อ้าวคิมนี่ว่าคิมซังโนอิชินิจิเดสคิมซังวะนานิโอชิมัสกะคิมซังโนอิชินิจิแปลว่าอะไรครับเนี่ยท่านคิมซังโนอิชินิจิคิมซังโนอิชินิจิใช่ไหมคะอืมโอ้ยนั่งแล้วปวดหลังหนึ่งสัปดาห์ค่ะอิชินิจิใช่ไหมคะสัปดาห์แปลว่าชูครับนิจิแปลว่าวันครับผมหนึ่งวันกินอะไรบ้างหนึ่งวันเกมมิ่งคิมซังโนอิชินิจิทำอะไรบ้างในหนึ่งวันของคิมซังเนี่ยคิมซังวะนานิโอชิมัสกะชิมัสแปลว่าทำทำอะไรบ้างในหนึ่งวันนะครับอิชินิจิแปลว่าหนึ่งวันก็เหมือนเดิมครับดูคำถามก่อนคำตอบพูดผิดดูคำตอบก่อนฟังคำถามเพราะว่าในคำถามมักมีคำตอบนะครับอันนี้เป็นขนมปังเป็นข้าวเป็นนมแล้วก็เป็นน้ำส้มซึ่งเราก็ต้องรู้คำศัพท์พวกนี้ขนมปังภาษาญี่ปุ่นว่าไงครับขนมปังจำง่ายสุดแล้วคำเนี่ยจำง่ายกว่าภาษาอังกฤษอีกเพราะมันพูดเหมือนภาษาไทยเลยครับตัดคำว่าขนมออกครับขนมปังภาษาญี่ปุ่นว่าไงครับปังปังนะครับง่ายไหมมันก็เหมือนภาษาไทยอ่ะมันไม่เห็นต้องคิดเลยปังนะครับคือขนมปังนะครับปังนะบางทีเด็กๆอาจจะเรียกปังก็ได้แม่เอาปังสองแผ่นนะครับปังเนยปังเนยนมนะครับก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไงเนี่ยนะครับจริงๆมันออกเสียงเหมือนกันนะต่อไปข้าวว่าไงครับข้าวเร็วลูกของโงกุนข้าวว่าไงเนตันตอบไวๆชอบไวๆตอบไวๆโกหังครับโกหังครับโกหังถ้าถามแล้วตอบได้ก็คือจำได้ครับในอนาคตถามอีกกี่ร้อยครั้งก็จำได้ครับไม่ต้องประมวลผลใหม่นะครับมันเป็นเมมโมรีนะครับต่อไปข้อ3นมอ่ะนมโอ้ออกเสียงเหมือนภาษามีลูกขู่ก็ได้แต่ออกเสียงได้อีกแบบนึงอันนั้นเป็นสไตล์ทับศัพท์แต่ถ้าเกิดภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าอะไรนมวัววัวใช้คำว่าอะไรวัวไม่รู้ครับขี้ขู่ครับมีลูกขู่มันแปลว่านมแต่มันใช้ภาษาอังกฤษกิวนะครับกิวนิวนิคุกิวไม่ใช่นิคุกิวนิคุแปลว่าเนื้อกิวแปลว่าวัวกิวแปลว่าวัวนิวแปลว่านมกิวนิวจำเนื้อขนาดเรียกวัวว่าเนื้อกิวนิวแปลว่านมวัวนะครับหรือมีลูกขู่ก็ได้นะมีลูกขู่ครับกิวนิวแต่ผมชอบอ่านว่ามีลูกขู่มีลูกขู่ครับอ่านง่ายทำไมครูถึงบอกให้เธอต้องรู้2คำถ้าเกิดในข้อสอบคือทานี่น้ำอะไรครับถ้าในข้อสอบมันไม่พูดว่ามีลูกขู่ล่ะในข้อสอบมันพูดว่ากิวนิวล่ะเธอก็เสร็จเลยนะมันไม่รู้ว่าคืออะไรครับแล้วก็น้ำอะไรมีครูครับอันนั้นน้ำส้มป่ะครับก็ไม่รู้ว่าน้ำอะไรครับแต่ที่แน่มันเป็นผลไม้ก็ต้องจุยสึถูกมั้ยจุเขียนไงวะยูยะยูจุจุสึจูสุนะไม่ได้เขียนนานก็จะจำจูสุจูสุนะเออสุจูสุนะครับก็คือจูสนั่นเองก็ออเรนจ์จูสุเลมอนจูสุนั่นนี่สตรอเบอรี่จูสุน้ำแต่อันนี้น่าจะเป็นไม่ส้มก็มะนาวใช่ไหมครับลองฟังรอบเดียวแล้วตอบในใจอันนี้เฉลยถามว่าจำเป็นไหมต้องตอบข้อเดียวไม่จำเป็นครับเพราะว่าในอันนี้ยังมีตอบ A กับตอบ C เลยนะครับตอบได้2ข้อเลยคิมซังの1日です。キムさんは何をしますか?レイ。キムさん、毎朝何時に起きますか?7時に起きます。朝は何を食べますか朝ごはんですか?いつもパンを食べます。牛乳を飲みます。แค่นี้เอง。แปลได้ไหมในด้านแปลให้ฟังหน่อยให้แปลข้อหนึ่งแล้วกันแปลครับเขาเหมือนจะถามว่าคิมซังกินอะไรตอนเช้าแล้วไงต่อทั้งหมดเลยกินอะไรช่วงเช้าเขาบอกว่าข้าวเช้าเหรอเขาบอกข้าวเช้ากินปังกินปังคู่ความแล้วทำไมคนไทยต้องเรียกว่าขนมปังนะคะก็เพราะว่าอาจจะดูแล้วเป็นของหวานก็เลยมีคำว่าขนมอยู่ประมาณนี้มั้งอาจจะใช่ต่อไปเรียกชิมัสกะเพราะว่ามันเป็นแต่แป้งอย่างเดียวและแป้งก็ไม่ทำขนมด้วยค่ะ
แป้งจริงๆแล้วทำถ้าของไทยถ้าพูดรวมว่าแป้งส่วนมากก็จะทำขนมนะเพราะว่าถ้าเป็นกับข้าวก็จะใช้เนื้อสัตว์ใช่ไหมกับอื่นๆอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยแป้งไม่ทำขนมอย่างเดียวนะอย่างพิซซ่าอิตาลีก็แป้งทำอาหารใช่ไหมอินเดียแป้งก็ทำโรตีคือเขาไม่ได้กินโรตีนมแบบไทยนะอินเดียเนี่ยอินโดในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขากินโรตีเป็นแทนข้าวครับอาจัดไปเลยคิมซังคิมซังมายาซา何時に起きますか毎朝ทุกเช้านะครับมายแปลว่าเช้ามายแปลว่า every อาสาเช้า every morning何時に起きますかคิมซัง every morning are youwhat time did you wake up ประมาณนี้นะตื่นกี่โมง7時に起きます7時に起きますกี่โมงเนี่ยครับ7時บอกแล้วตัวหลอกดักควายมี3ตัวอิชิ1ชิชิ7ชิ4ชิชิก็คือ7 7時に起きます起きますว่าตื่น7โมงทำไมไม่ใช้มาชิตะเพราะว่าทุกเช้าทุกวันมันเป็นการแสดงกิจวัตรมันไม่ใช้รูปอดีตกิจวัตรใช้รูปปัจจุบันและอนาคตเพราะเราจะทำซ้ำๆไปเรื่อยๆตลอดกาลเป็นเลคเวียมเพราะเราจะตื่นซ้ำๆเวลาเดิมนะครับ朝は何を食べますか朝はตอนเช้าเนี่ย何をอะไร食べますかお食べますお ชี้กรรมอะไรถูกเรากินนะครับ何เป็นกรรมนะก็คือเรากินมันนั่นเองคิมซังทุกวันตื่นกี่โมงอ๋อ7โมงค่ะแล้วตอนเช้ากินอะไรล่ะ朝ごはんですか朝ごはんですかข้าวเช้างั้นเหรอคะいつもパンを食べますいつもแปลว่าบ่อยๆแสดงกิจวัตรบ่อยๆปังโอ食べますอ๋อปกติจะกินปังค่ะ牛乳を飲みます牛乳を飲みます牛乳ก็แปลว่านมนะไม่ได้ใช้มิลค牛乳を飲みますอ๋อกินขนมปังกับนมเป็นข้าวเช้าค่ะก็ใครกินแบบนี้บ้างนะครับคนไทยฟิลลิ่งนี้ก็อาจจะไม่เยอะส่วนมากเด็กไทยก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมครับครูเจนก็รู้ใจจับตลาดถูกก็เลยมาซัดข้าวเหนียวหมูปิ้งตอนเช้าครับผมวันละกี่ไม้วะครูเจนใครเคยกินข้าวเหนียวหมูปิ้งร้านครูเจนบ้างครูเจนหม่าล่าตอนเย็นใช่ไหมข้าวเหนียวหมูปิ้งตอนเช้านะครับแค่ข้าวเหนียวหมูปิ้งก็น่าจะมีประมาณเท่าไหร่200ไม้ต่อวันใช่ไหมมาไล่สัก200ไม้นะวันหนึ่งก็โอ้ 3,000 อัพๆนะครับเฉียบๆนะทำเลมันดีไงข้าวเหนียวหมูปิ้งมันกินเด็กมันกินอยู่แล้วนะครับใช่ไหมใครเคยกินบ้างครูก็เห็นอยู่นะปิ้งปิ้งปิ้งข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวแพ็คแล้วก็หมูย่างแบบแมคโครที่เขาไม่ต้องมาเสียบเองครับเอาข้อหนึ่งแต่คนญี่ปุ่นเขาไม่กินข้าวเหนียวนะคนญี่ปุ่นตอนเช้าจะเป็นข้าวปั้นข้าวปั้นสาหร่ายอะไรว่าไปข้อ1เหมือนเดิมดูคำตอบก่อนข้อ A B C D A เนี่ยเป็นหนังสืออ่ะ A มีอะไรบ้างดีกว่าเนตัน A มีอะไรบ้าง A เป็นภาพของอะไรครับแล้วใช้คำว่าอะไรครับหนังสือต้องเขียนว่าอ่ะ I U A O ถูกไหมI U L ก็เหมือนกับแสดงให้ดูเฉยๆว่าเป็นหนังสือภาษาญี่ปุ่นนะครับก็นิฮองโนฮองนิฮองโนโนโตะข้อ B ข้อ B ก็เป็นหนังสือแต่เขียนว่า Hello เป็นเอโกะโนฮองเอโกะโนโนโตะหนังสือภาษาอังกฤษหนังสือภาษาญี่ปุ่นเอน่าจะเป็นนิฮองหนังสือภาษาญี่ปุ่นนิฮองโกะส่วนอันดีก็เป็นเอโก C เป็นคุรุมะดีเป็นคอมพิวเตอร์ครับดีมากคุรุมะคุรุมะแปลว่ารถยนต์ครับครับแสดงว่าอันนี้อาจจะตอบ2ข้อได้เพราะว่าข้อเลยคอมพิวเตอร์เขียนไงวะลืมละคอมพิมันเป็นคอมพิวเตอร์เขียนไงคอดพีตัวพีตัวพีอ๋อจำได้ละไม่เขียนนะคอมพิวคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็นิฮงโกะใช่ไหมนิฮงโกะโนฮงอันนี้ก็เอโกะโนฮงฮงหรือไม่ก็โนโตะนะดูทรงเป็นโนโตะมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นสมุดอ่ะลองฟังครับผมเฉียบๆรอบเดียวตอบถูกๆไปเลยแม่นๆนะครับ1
学校は何時からですか？9時からです。何を勉強しますか？午前は日本語を勉強します。午後コンピューターの勉強をします。2チェプシーアップ。ตอบเลยครับผมข้อไหนบ้างครับให้น้องตอบก่อนนะให้น้องตอบฟังไม่ทันครับบัตโต้บัตถังอ่ะอีกรอบโม่อีกไก่เหมือนมันจะค้างอะครับเมื่อกี้มันจะมีค้างแล้วก็ท้ายสุดเลยครับไม่เป็นไร1学校は何時からですか9時からです。何を勉強しますか？午前は日本語を勉強します。午後コンピューターの勉強をします。ต่อไปตอบอะไรบ้าง A กับ D A กับอะไรนะมีหนังสือภาษาญี่ปุ่นกับ D ครับ D ดอกอ่ะเขาแปลให้ฟังหน่อยพูดอะไรก็คือนิฮงโกโนฮงกับคอมพิวเตอร์ครับแล้วทำไมถึงตอบสองข้อนี้อ่ะก่อนหน้านี้เขาพูดว่าอะไรหรือไม่รู้แต่รู้ว่าไอ้สองอันเนี้ยโดนแน่ผมได้ยินเขาพูดว่าเขาเรียนอะไรแต่เขาบอกว่าเบนเคียวแล้วก็มีนิฮงโกโนฮงแล้วเขาก็บอกว่าเรียนคอมพิวเตอร์เลยครับนั่นก็คือในหัวของเธอเนี่ยสมมติว่านี่เป็นเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยสีดำคือที่เราฟังออกเนี่ยเราฟังสีดำออกเป็นส่วนๆแบบนี้นึกออกไหมเป็นส่วนๆแบบนี้แต่ก็คือตอบถูกทั้ง2ข้อแบบ 100% นั่นเพราะว่าเข้าสูตรที่ครูบอกบางทีไม่ต้องแปลได้ทั้งหมดก็ได้ดังนั้นถึงให้เธอดูคำตอบก่อนนะครับเพราะว่าคำถามมันมีคำตอบอยู่บังเอิญว่าเธอแปลคำตอบได้4ข้อเลยคือนิฮงโกโนฮงเอโกโนฮงคุรุมะแล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วเธอก็ไม่ได้ยินคำว่านิฮงโกโนฮงกับคอมพิวเตอร์ในคำถามเธอก็กามันเลย A กับ D ก็ทำให้ตอบถูกเพราะนั้นวิธีของครูมันเป็นวิธีที่ติวเตอร์สอนครับจำไว้มันใช้ได้ในการทำข้อสอบจริงๆแล้วการแปลได้ทั้งหมดเป็นเรื่องดีแต่เพื่อเอาตัวรอดแปลถูกมันก็ดีกว่าเพราะว่าถ้าแปลแล้วมันไม่ถูกต่อให้แปลได้ทั้งหมดแต่แปลผิดมันก็ไม่มีประโยชน์แปลถูกสำคัญกว่าอ่ะทีนี้มาแปลตรงๆดีว่าที่เธอได้ยินมันมีอะไรบ้างいます1学校は何時からですか学校โรงเรียนวะนั่นจิคาระจากกี่โมงโรงเรียนเข้ากี่โมงครับเนี่ยเข้ากี่โมงครับ9時からです9時9โมงคาระเดสอ๋อโรงเรียนเริ่ม9โมงค่ะ何を勉強しますか何を勉強しますかใช้โอแปลว่าข้างหน้าโอเป็นกรรม何を勉強แปลว่าการเรียนเรียนอะไรนะอะไรถูกเรียนนะวิชานั้นก็เป็นกรรมนะถูกเราเรียนนะครับ何を勉強しますか午前は日本語を勉強しますก็เซนแปลว่าก่อนเที่ยงนะ AM นั่นเองก็คือตั้งแต่ตีหนึ่งถึง 11:59 ก็เซนวานิฮงโกโอเบงเกียวชิมัสตอนเช้าอ่ะหนูเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะก็ตอบนี้นะครับโกโกคอมพิวเตอร์โนเบงเกียวชิมัสโกโกหลังเที่ยงตอนบ่ายหนูเรียนคอมพิวเตอร์โอเบงเกียวชิมัสก็เลยตอบนั่งสึกนั่งสือภาษาญี่ปุ่นกับคอมพิวเตอร์คือเรียนสองวิชานั่นเองต่อไปข้อ2ก็ถือว่าตอบถูกนะครับโดยใช้เทคนิคการแปลคำตอบอ่ะเหมือนเดิมครับเทคนิคเดิมแปลคำตอบมีภาพอะไรบ้างครับเนตันมีภาพอะไรบ้างครับอันนี้เหมือนจะมีไข่ครับไข่ว่าไงไข่ทามาโก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 ต่อไปก็เป็นยาไส้ครับยาไส้ครับแปลว่าอะไรยาไส้แต่ผลไม้นี่นึกไม่ออกครับผลไม้ยาไส้แปลว่าอะไรปลาคือสักกันนะครับยาไส้แปลว่าอะไรยาไส้ผักครับจำไว้นะครับผักครับคนจนนะแม้แต่ผักยังไม่มีกินเลยไม่พอยาไส้นะครับแต่ลืมผลไม้ไม่ออกผลไม้สักกันนะแปลว่าปลานะABD ได้แล้วครับแต่ C นึกไม่ออกครับลองดูดิว่าต่อให้นึกไม่ออกในห้องสอบจริงเนี่ยมันจะได้คะแนนกี่คะแนนลองเริ่มเลย2何時まで勉強しますか4時まで勉強しますそれからスーパーへ行きます何を買いますか野菜と果物を買いますตอบเลยบ้างครับ
ให้น้องตอบก่อนเลยผมในต้านตอบอะไรบ้างล่ะผมตอบ B กับ B. C ครับอ้าว C ไม่รู้ทำไมตอบอ่ะใช่ครับ B C เพราะว่ามันทามากกก็ไม่ใช่สากานะก็ไม่ใช่ผมก็เลยคิดว่าเป็นข้อ C ถูกไหมครับก็เป็นวิธีหนึ่งครับต่อให้แปลไม่ได้ก็ตอบได้เพราะแปลเราแปลได้3ตัวไอ้ตัวที่ไม่มีเนี่ยมันดันพูดออกมาในข้อสอบพอดีก็กามันซะเลยครับเพราะมันไม่ใช่ A และ B มันก็เป็นวิธีหนึ่งในการได้คำตอบได้คะแนนเหมือนกันนะเป็นเทคนิคนะครับบางทีไม่ต้องจำทั้งหมดก็ได้ครับสมองเราไม่ได้คอมพิวเตอร์นะครับเพราะนั้นเทคนิควิชาชีวิตสำคัญครับผมต่อลองแปลสิจริงๆคำว่าผลไม้เช่นว่าคุดาผลไม้คืออะไรคุดาโมโนครับก็คือคำที่เธอคิดว่ามันไม่ใช่3อย่างที่เธอรู้แล้วมันดันพูดออกมาจริงๆเหมือนที่เขาพูดเลยคุดาโมโน午前は日本語を勉強します。他の勉強をします。2課3何時まで勉強しますか？何時まで勉強しますか？แล้วเรียนถึงกี่โมงล่ะอันนี้ไม่สำคัญนะคือเขามันต่อจากข้อ1มาเรียนถึงกี่โมง4時まで勉強します。4時นะ4โมงเรียนถึงบ่าย4โมงまで勉強しますเรียนเช้าถึงบ่ายそれからそれからเอาไว้เชื่อมประโยคそれからโซเลคาระแปลว่าหลังจากนั้นจากนั้นนะครับจากนั้น therefore ภาษาอังกฤษนะจากนั้นนะครับซูเปอร์เอ็กิมัสซูเปอร์เอ็กิมัสไปซูเปอร์มาร์เก็ต何を買いますか何を買いますか買いますแปลว่าซื้อครับ買いますเจอแน่นอน N 5นะ買いますเท่ากับ buy นะครับใช้โอนะครับโอบวกไคมัสทำไมใช้โอเพราะว่าไอ้นี่บังการซื้อจะต้องมีกรรมอะไรถูกซื้อนั่นนี่โอไคมัสกะถูกซื้อก็คือเป็นกรรมนะครับยาไซโตคุดะมโนโอไคมัสโอไคมัสกะยาไซโตคุดะมโนโอไคมัสยาไซผักโตกับคุดะมโนผลไม้โอไคมัสอ๋อไปซื้อผักผลไม้นะจ้าอาจจะเป็นคนกินเจก็ได้นะไม่กินเนื้อครับจริงๆไข่ก็ถือว่าไข่ไม่เจแต่ไข่เป็นมังนะไข่เป็นมังนะครับป้าครูเนี่ยเป็นแม่ชีกินไข่อะไรครูตกใจอะไรวะไหนบอกกินเจไงทำไมกินไข่บอกว่าไอ้ถ้าเป็นเขาเลยพระจีนเนี่ยเป็นแม่ชีนะกินไข่ได้ครับไข่ยังไม่ถือว่าเป็นยังไม่ถือว่ามีชีวิตยังไม่แต่เขานับว่ามันคือยังไม่มีเลือดอ่ะไข่มันไม่มีเลือดแดงๆก็กินได้ครับมันก็เป็นวิธีคิดอีกแบบนะจริงๆแล้วไข่มันมีประโยชน์มากๆเลยนะโปรตีนสูงนะครับแล้วมีประโยชน์ในนั้นในไข่แดงเยอะด้วยก็พระญี่ปุ่นพระจีนนะกินไข่ได้กินผักได้ครับส่วนพระไทยซัดทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ไม่กินมื้อเย็นครับจัดไปข้อ3มีอะไรบ้างเนี่ยข้อ3เป็นคำกริยาหมดเลยอันนี้ตั้นมีอะไรบ้างอ๋อลืมไปพระไทยซัดทุกอย่างที่ขวางหน้ายกเว้นมีเป็นเขียวป่ะครับสุรานะครับพระไทยสุราไม่ได้ใช่มั้ยห้ามกินเหล้านะครับเบงเคียวสุราโนโนโนสุราโนนะข้อ A น่าจะเป็นเบงเคียวข้อ B น่าจะเป็นเทนนิสข้อ C อ่ะครับข้อ C น่าจะเป็นการฟังนี่อะไรฟังก็คือเว้นไว้ก่อนช่างมันไม่ได้เผื่อจะทำให้ตอบได้ก็ได้ดีว่าไงดีอันนี้คือการดูทีวีใช่ไหมคะดูทีวีใช้คำว่าอะไรขอนึกก่อนช่างมันทีวีใช้คำว่าอะไรทีวีทีวีมันติดอยู่ในสมองครับเมื่อกี้มันไม่จ่ายแล้วมันอยู่มันก็หายไปอะครับเทเลบีก็คือเทเลวิชั่นก็คือทีวีนั่นเองเพราะคนญี่ปุ่นเอาตัว V เป็นตัว B ผมหาการดูเทเลบีเขียนผิดนะนี่เทลูบีเทเลบีเขียนนี้เทเลบีนะครับเทเลบีแปลว่าทีวีนะครับก็อันนี้เป็นคำนามแปลว่าทีวีใช่ไหมแต่คำว่าดูเนี่ยสมมุติว่าไม่รู้
ไม่รู้ไอ้ข้อ2ไม่รู้เลยการฟังข้อ3ไม่รู้เลยว่าการดูเป็นอะไรแต่รู้ว่าดูทีวีแน่ก็มีคำว่าเทเลบิหลุดมาในหัวลองดูซิว่าจะตอบได้ไหมนะเพราะในห้องสอบเนี่ยเราต้องเจอสถานการณ์นี้สักวันนึงที่แปลได้ไม่หมดแล้วก็ไม่มีใครมาแปลให้นะดังนั้นลองดูซิว่ามันจะตอบได้ไหมเบงเคียวเทนิสุฟังแปลไม่ออกแล้วก็ทีวีโอดูนะครับดูซึ่งแปลไม่ออกว่าดูพูดว่าอะไรซังยูรุวะนานิโอชิมัสคะไม่ออกเหรอครับมิมัสครับมิมัสอยู่ดีของก็เข้านะครับมิมัสนะมิรุแปลว่าดูนะครับชิคุไดโอชิมัสそれからテレビを見ますそれから何をしますか何もしません寝ますตอบอะไรครับเนี่ยแป๊บนึงครับขอฟังใหม่ได้ไหมครับฟังใหม่ผมรู้นะครับการฟังคือคิคิมัสคิคิมัสครับไปแอบเปิดดูใช่ไหมครับครับครับแต่การดูครับการมันติดอยู่ในสมองแล้วก็ออกมาครับคิคิมัสแปลว่าการคิคิมัสอันนี้ต้องดูครับแปลว่าการฟังนะครับคิคิมัสแปลว่าการฟังแล้วก็แปลได้คำหนึ่งคิคิมัสแปลว่าการฟังก็ได้แปลว่าการถามก็ได้การถามก็คือการฟังคำตอบนั่นเองครับมันแปลเหมือนมันเขียนเหมือนกันนะคิคิมัสさん夜は何をしますか宿題をしますそれからテレビを見ますそれから何をしますか何もしません寝ますうん、たぶんครูครับผมได้แค่ดีครับได้ข้อหนึ่งไม่รู้ครับเองชั่วโมงนึงได้ข้อเดียวเอ้าได้ดีได้ดีได้ยินได้ดีดีดีถ้าจะมั่วล่ะถ้าจะมั่วดีครับเทนนิสเหรอดีกับ B ครับดีกับ B ดีกับ B ครับลองดูครับ何を買いますか3夜は何をしますか夜แปลว่ากลางคืน夜は何をしますかอ้าวแล้วกลางคืนทำไรล่ะตอนเช้าไปเรียนภาษาญี่ปุ่นกับคอมพิวเตอร์ตอนกลับบ้านซื้อผักผลไม้ตอนเย็นทำอะไร宿題をしますย่อหรือว่าชุกุไดโอชิมัสตอนกลางคืนทำการบ้านชุกุก็เลยจริงๆมันคือมันไม่ใช่เบงเคียวนะมันคือชุกุไดโอชิมัสนะครับก็เป็นภาพคนทำการบ้านนะแต่ก็คือการเรียนด้วยกันการทำการบ้านก็คือการส่วนหนึ่งของการเรียนนั่นแหละそれからテレビを見ますそれからテレビを見ますนะครับจากนั้นก็ไปดูทีวีทำการบ้านแล้วก็ไปดูทีวีそれから何をしますかโซเลคาระแล้วหลังจากนั้นอีกล่ะนานิโอชิมัสกะทำอะไรต่อนานิโมชิมาเซนนานิโมชิมาเซนอะไรก็ไม่ได้ทำแล้วค่ะชิมาเซนเนมัสเนมัสนอนค่ะก็เลยตอบไม่ใช่มีเทนนิสนะไม่มีคำว่าเทนนิสนะครับตอบทำการบ้านแล้วก็ดูทีวีแล้วก็นอนนะครับก็เลยได้คำตอบตามนี้นะครับซึ่งครูยื่นให้สำหรับคนที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลองดูนะลายมือครูอาจจะกักๆเลยนะครับแต่ว่าไม่เน้นนะนี่เน้นการฟังนะครับเน้นการฟังนะต่อไปข้อ2จัดไปเหมือนเดิมครับอ่านโจทย์อ่านโจทย์ก่อนการเรียนวิชาภาษาเนี่ยถ้าแม้กระทั่งโจทย์ยังอ่านไม่ออกเนี่ยก็อย่าเรียนเลยครับไปอย่าเรียนณปัจจุบันเลยครับแต่ไม่ได้หมดกำลังใจนะไปย้อนเรียนก่อนหน้าเพราะว่าเราไม่พร้อมจริงๆครูเคยอยู่ในสภาพนั้นแล้วนะครับแต่มันเป็นวิชาคณิตศาสตร์คือเคยครูเคยอยู่ในสภาพที่บอกแหละแต่มันไม่ใช่วิชาภาษามันเป็นวิชาเลขครับคือเห็นโจทย์ยังเป็นภาษาต่างดาวอ่ะก็เหมือนกับที่เธออ่านไม่ออกนั่นแหละดังนั้นก็อย่าเรียนเลยครับมันไม่เหมาะกับเราครับเราต้องย้อนไปเรียนเนื้อหาที่เราขาดไปอ่ะเช่นย้อนไปเรียนป.1ใหม่หรือว่าย้อนไปเรียนป.4ใหม่ถ้าเกิดป.1หรือป.3เข้าใจแล้วนะดังนั้นถ้าแม้แต่โจทย์ยังอ่านไม่ออกอ่ะก็พีชีพไปเถอะนะครับแล้วไปเริ่มกันใหม่นะเพราะนั้นมันสำคัญนะครับมันต้องพื้นฐานมันสำคัญข้อ2มิกุรุซังนะชื่อคนมิเกลนะมิกุรุซังวะโดโกเดะนานิโอชิมัสกะโดโกแปลว่าแปลว่าที่ไหนนะครับแวครูใช้สีน้ำเงินนะข้อ2สีน้ำเงินนานิโอชิมัสที่ไหนทำอะไรมิเกลทำอะไรที่ไหนทำอะไรที่ไหนเลนะครับโกเบโนมิเซร้านที่โกเบเดคอมพิวโคฮีกาแฟโอจุดๆๆเอาตอบ2คำตอบนะอันแรกให้เขียนอันที่2ให้เลือก A B นะครับก็มี
โนมิมัสกับไคมัสแน่นอนบทนี้เรียนเรื่องคำกริยาเบสิกเลยคือคำกริยาที่ต้องการกรรมต้องใช้โอหน้าโอเป็นกรรมเสมอโอชี้กรรมจำง่ายๆเลยข้างหลังโอเป็นเวิร์บข้างหน้าโอเป็นอ็อบเจกต์เป็นกรรมครับก็เลยใช้รูปนี้ S O V ภาษาญี่ปุ่นจะใช้งี้ subject ประธาน object แล้วก็กรรมประธานกรรมกริยาซึ่งตรงข้ามกับภาษาไทยภาษาไทยใช้ประธานกริยาแล้วก็กรรมนะครับภาษาอังกฤษใช้แบบไหนภาษาอังกฤษใช้ประธานกริยากรรมนะ I eat apple ฉันกิน apple นะครับของไทยก็ฉันกิน apple ของญี่ปุ่น apple ฉันแอปเปิลกินมันเอาคำกริยาไว้ท้ายนะครับดังนั้นจริงๆแล้วสเต็ปเกียนๆในการแปลภาษาญี่ปุ่นอาจจะแปลจากหน้าหลังกลางก็ได้ถ้าจะให้เรา make sense กับภาษาเรานะก็แปลหน้าก่อนแล้วไปหลังแล้วมากลางมันก็จะตรงกับภาษาไทยนะก็คือฉันกินแอปเปิลแต่ถ้าเกิดแปลจากหน้าไปหลังจะกลายเป็นฉันแอปเปิลกินมันก็จะดูแปลกๆนะอันนี้คือเคล็ดลับนะครับวิธีการทางลัดในการแปลภาษาญี่ปุ่นแบบให้มันตรงกับภาษาเรานะครับส่วนคนไทยเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันเข้าใจง่ายอยู่แล้วนะเพราะว่ามันแปลเหมือนกันประธานกริยากรรมนะก็ตอบไคมัสที่แปลว่าซื้อโนมิมัสแปลว่าดื่มนะครับลองฟังโจทย์ก่อนหนึ่งนี่ CDA นิจูยงนิจูยงชีดีเอข้อ2มิเกลさんはどこで何をしますかมิเกลさんはどこで何をしますかตื่นที่ไหนทำอะไรมิเกลมันไปทำอะไรที่ไหนเลยคาริน่าซังโคฟี่โอดูโซありがとうございますブラジルのコーヒーですミゲルさんはいつもどこでコーヒーを買いますか神戸の店で買いますจบแปลได้นะได้ไหมแปลให้ฟังหน่อยเนตันแปลให้ฟังหน่อยบนหลังงงครับงงงูสองตัวเอาจัดไปเลยตัวอย่างคาริน่าซังคุณคาริน่าคุณคาริน่าเดี๋ยวแปลข้อหนึ่งแทนโคฮิโอโดโซโคฮิโอโดโซเชิญกินกาแฟเลยครับありがとうございますขอบคุณค่ะブラジルのコーヒーですนี่คือเสียงก็รู้ว่าอร่อยนะจำเลยผู้ชายก็เลยแบบอร่อยเลยสิบูดาจิลูโนโคฮีนั่นมันกาแฟบราซิลเชียวนะมิเกลさんはいつもどこでコーヒーを買いますかมิเกลさんはいつもどこでコーヒーを買いますかมิเกลさんはคุณมิเกลいつもบ่อยๆโดโกเดสถานที่ไหนโคฮีโอกาแฟไคมัสกะไคมัสอยู่ข้างหลังเดี๋ยวไคมัสนี่เลยตอบไคมัสไงแปลว่าซื้อนะครับมิเกลเนี่ยไปซื้อกาแฟที่ไหนล่ะครับเหรอคะโคเบโนมิเซเดไคมัสโคเบโนมิเซเดไคมัสผมอ่ะไปซื้อกาแฟที่เมืองโกเบเลยนะครับก็ถือว่าบราซิลเป็นประเทศเจ้าแห่งกาแฟครับแล้วก็เหมือนเคยบอกไปแล้วว่าแปลกมากที่ประชากรญี่ปุ่นอยู่ในบราซิลเยอะมากเยอะระดับฟีลลิ่งเหมือนกับคนพม่าอยู่ไทยอ่ะเยอะจัดๆเลยครับก็ไม่รู้ว่าทำไมคนญี่ปุ่นไปอยู่บราซิลเยอะแต่ที่แน่ๆเวลามีกีฬาอะไรที่ญี่ปุ่นแข่งอ่ะกองเชียร์ญี่ปุ่นจะตึมเลยอ่ะที่บราซิลโดยเฉพาะฟุตบอลอะไรเงี้ยเพราะว่าสาเหตุจริงๆเพราะว่าเหมือนคนญี่ปุ่นน่ะมียุคนึงอ่ะเขาไปตั้งรกรากสร้างพื้นที่ทำเกษตรกรรมที่บราซิลโดยเฉพาะอุตสาหกรรมกาแฟครับแล้วก็ไปตั้งบริษัทตั้งบริษัทเสร็จก็อยู่สบายเลยเว้ยก็หาเมียเลยหาเมียเสร็จก็หาสามีต่อหาสามีต่อก็มีลูกเสร็จก็ไม่กลับประเทศแล้วก็ตั้งถิ่นฐานในบราซิลก็เลยเป็นฟิลเหมือนกับคนจีนที่อยู่ในไทยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอันนี้ก็เป็นคนบราซิลเชื้อสายญี่ปุ่นเหมือนกันครับก็จะหน้าเป็นญี่ปุ่นแต่ผิวดำๆแบบบราซิลแต่ว่าพูดญี่ปุ่นได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นอีกประเทศนึงที่คนญี่ปุ่นอยู่เยอะมากๆเลยแต่ว่าเป็นรุ่นเจเนเรชั่นหลานเลนโลนแล้วนะครับข้อ1บ้างข้อ1เนี่ยซักก้าแปลว่าซักก้าแปลว่าอะไรซักก้าเรพอร์โตแปลว่าอะไรเรพอร์โตฟุตบอลซักก้าแปลว่าฟุตบอลนะครับซ็อกเกอร์นั่นเอง
คนญี่ปุ่นไม่เรียกฟุตบอลว่าฟุตบอลคนญี่ปุ่นเรียกฟุตบอลว่าซักก้านะครับเรียกแบบอเมริกานะครับอเมริกาเรียกฟุตบอลว่าซ็อกเกอร์แต่คนอเมริกาเรียกฟุตบอลถ้าพูดถึงฟุตบอลคือรักบี้นะอเมริกันฟุตบอลแต่ถ้าซักก้าคือฟุตบอลที่ใช้เท้าเตะส่วนเรพอร์ตแปลว่ารายงานนะครับรายงานเรพอร์ตนั่นเองรีพอร์ตนะครับมีมัสแปลว่าอะไรเนตันเอาเนตันแปลคำกริยาทั้งหมดเลย6ตัวมีมัสแปลว่ามีมัสใช่ไหมครับมีมัสดูครับดูลุกชิมัสหน้าจอดับหน้าจอดับชิมัสชิมัสเทนนิสโอชิมัสซักก้าโอชิมัสเปียโนโอชิมัสคำนามบวกชิมัสเล่นนะเล่นก็ได้ทำก็ได้คำนามมาบวกชิมัสมันจะเปลี่ยนคำนามนั้นให้กลายเป็นคำกริยาซักก้าฟุตบอลเป็นคำนามซักก้าโอชิมัสซักก้าชิมัสเล่นบอลเปียโนเป็นคำนามเปียโนชิมัสแปลว่าเล่นเป็นกลายเป็นคำกริยานะแปลว่าทำนะต่อเลยค่ะคิคิมัสไอคาคิมัสอันนี้ต้องรู้เลยออกคิคิมัสคาคิมัสจำเลยนะครับคาคิมัส1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8คาคิมัสตัวนี้คาคิมัสแปลว่าเขียนจำไว้นะเจอแน่นอนคาคิมัสแปลว่าการเขียนครับเขียนนะครับผมจำได้เลยว่าอยู่บนไหนบทที่6บทที่6เรื่องคำกริยานะครับคาคิมัสแปลว่าเขียนโยมิมัสแปลว่าอะไรครับโยมิมัสอ่านหรือเปล่าครับโยมิมัสแปลว่าอ่านนะครับฟังพูดอ่านเขียนนึกถึงสภาพน้องอนุบาล1ตั้งแต่เราเกิดมาน้องเล็กๆตอนเราเป็นเด็กๆ เราก็ต้องฟังก่อนฟังแล้วจำว่าคำนี้มันแปลว่าหมานะแปลว่าแมวนะแปลว่าพ่อแปลว่าแม่นะแล้วเราก็พูดตามพอพูดตามเราก็ต้องเริ่มอ่านก่อนฟังพูดอ่านพอเราอ่านได้แล้วเราถึงจะมาเขียนดังนั้นสกิลเขียนนะมันอยู่ท้ายสุดมันยากสุดสกิลง่ายสุดของมนุษย์อ่ะคือการฟังในเรื่องภาษาพูดถึงให้เธอฟังตอนนี้ไงเพราะมันเอาคะแนนง่ายการฟังมันไม่ต้องเขียนมันไม่ต้องอ่านฟังคือฟังแต่เธอต้องแปลได้นะฟังก่อนนะครับแล้วคะแนนมันเยอะนะมันคะแนนมันคือ1ใน3โยมิมัสแปลว่าการมีอะไรอีกมั้ยครับเขียนมีเด้เนมัส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 ไม่รู้เบนเคียวชิมัสเรียนเคียวชิมัสแปลว่าเรียนหนังสือใช่ไหมคะเคล็ดลับอีกเคล็ดลับข้อนึงครับถ้าไม่ได้ช่างหัวมันโครงการในหลวงครับผมเวลาเจอในห้องสอบถ้าสมมติแปลนี้ไม่ได้อ่ะให้เธอลองพยายามแปลอีกประมาณ5วิพอนึกพอ5วิปุ๊บข้ามเลยครับเดี๋ยวมันนึกได้เองครับหรือมันไปเห็นในข้ออื่นเองอย่าพยายามไปเสียเวลากับมันครับถ้าไม่ได้เว้นไปเลยมันไม่ทำให้เราเสียคะแนนทั้งหมดครับมันทำให้เราเสียคะแนนข้อนั้นแต่ถ้าเธอมานั่งนึกเธอจะเสียคะแนนทั้งหมดเพราะจะสอบไม่ได้ทำไม่ทันเนมัสแปลว่าจุดๆๆลองดูซิว่าแปลไม่ได้จะตอบได้ไหมเอาปิดไมค์ก่อนไมค์ช็อตเป็นต้นไมค์ช็อตเคล็ดลับของข้อนี้คือโอบวกเวิร์บเอาใหม่ดูนะดูแพทเทิร์นนะดูแกรมม่านะครับโอบวกเวิร์บกรรมกรรมโอบวกเวิร์บครับกรรมโอบวกคำกริยาโอชี้กรรมเดะคำนามเดะแล้วก็คำนามหน้าเดะเนี่ยเป็นสถานที่ครับคือเดะเนี่ยใช้กับอะไรได้บ้างเดะโอ้ยลายมือเดะเนี่ยใช้แสดงสถานที่ที่เกิดการทำก็ได้สถานที่ที่เกิดแอคชั่นเดะใช้แสดงยานพาหนะก็ได้ยานพาหะนะเดะใช้แสดงวิธีการก็ได้วิธีการเดะใช้แสดงแปลว่าโดยก็ได้โดยก็คือวิธีการนั่นแหละเดะก็วิธีใช้ใน N5 มีประมาณนี้ครับ
ในที่นี้น่าจะเป็นสถานที่ที่เกิดการกระทำกิริยาด้านหลังนะครับลองฟังแล้วตอบไปแบบพวดๆเลยนะครับเพราะเราแปลหมดแล้วนะซักก้าฟุตบอลรีพอร์ตโตรายงานนะนิมัสดูชิมัสทำชาคิมัสเขียนโยมิมัสอ่านเนมัสนอนเบงเคียวชิมัสเรียน1カリナさん、こんにちは。あ、ミゲルさん、どこへ行きますか？桜大学へ行きます。今日はサッカーをします。そうですか。ダブレコボン、カヌン。ได้ยินได้ยินว่าซักก้าซักก้ามาก่อนเลยผมได้ยินเรียนได้ยินเรียนอะไรวะได้ยินไม่เหมือนกันผมตอบแต่ตรงผมฟังได้ตรงด้านหลังนะคะ B ครับตอบ B ครับตอบ B เพราะว่าซักก้าโอชิมัส B ครับมีชิมัสใช่ไหมแต่สถานที่ตอบได้ไหมครับแต่ตรงคำด้านหน้าครับไม่ได้ช่างมันไปข้อ2ก่อนได้ยินว่าซากุระโอเคได้ยินคำว่าซากุระเว้นไว้ก่อนนะซากุระนะครับไปข้อ2เลยนี่カリナさん帰りますか？いいえ、レポートを書きます。ミゲルさんは？え？レポート？宿題の？ああ、私も書きます。どこで？図書館で書きます。じゃ私も。ตอบเลยครับผมตรงนั้นหน้าผมหาไม่ได้เลยครับหาไม่ได้ช่างมันครับผมข้างหลังครับผมตรงด้านหน้ามันแบบแต่ตรงด้านหลัง A ครับด้านหลัง A ครับผมคิมัสครับด้านหน้าอะไรครับคิมรีพอร์ตเรพาโตโกคาคิมัสเขียนรายงานฟังไม่ทันสับสนวุ่นวายข้ามไปก่อนครับผมข้อ3ครับ3มิเกลซัน日曜日はどこへ行きますかどこも行きませんじゃあ昼まで寝ますかいいえ勉強します月曜日日本語の試験ですตอบเลยครับข้อ3ตอบ B ครับ B ไว้ก่อนข้างหน้าล่ะครับตรงครูครับตรงเดะนี่ต้องเติมด้วยใช่ไหมครับมันเว้นไว้ทำไมก็ไม่รู้ครับไม่ต้องเติมครับไม่ต้องเติมเดะบวกคำกริยาเลยก็ได้นะครับเดะบวกเวิร์บเลยก็ได้ก็คือไม่มีกรรมนั่นเองถ้าเดะบวกเวิร์บก็คือไม่มีกรรมอ๋อครูอาจจะใช่ก็ได้ครับเพราะว่ามันมีเบงเคียวตรงนั้นอาจจะเป็นเบงเคียวก็ได้ครับแล้วข้างหน้าล่ะคิดให้ดีเนี่ยข้างหน้าอะไรแล้วข้างหน้าก็ไม่รู้เหมือนเดิมไม่รู้เหมือนเดิมเดบวกเวิร์บก็ได้ข้อนี้ก็เป็นตัวอย่างของเดบวกเวิร์บก็คือประโยคนั้นไม่มีกรรมนะครับบางอย่างก็ไม่ต้องการกรรมนะครับไม่ต้องหาผู้ถูกกระทำนะครับบางอย่างก็ไม่ต้องการกรรมเช่นเบ่งเขียวนะเบ่งเขียวลองดูตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยนะ2番ブラジルのコーヒー1カリナさんคาริณะこんにちは。สวัสดีครับ。あ、ミゲルさん。ミゲル、ว่าไงล่ะ。どこへ行きますか？どこへ行きますか？จะไปไหนล่ะคะเนี่ย、ミゲル。桜大学へ行きます。桜大学へ行きます。桜大学。大แปลว่าใหญ่นะ。เขียนไงวะ。桜大学。え、行きます。ไปมหาวิทยาลัยซากุระครับซากุระไดกะคุแปลว่า university ไปมหาวิทยาลัยครับผม今日はサッカーをします今日はวันนี้ซากกาโอชิมัสไปเตะบอลที่มหาวิทยาลัยซากกาโอชิมัสそうですかอย่างนั้นเหรอそうですか2ข้อ2カリナさんคุณคาริณะ帰りますか帰りますかกลับหรือยังครับจะกลับแล้วหรือเปล่าครับ帰りますแปลว่ากลับนะครับก็คือมันออดดังแล้วก็ชวนสาวกลับบ้านนะครับคาริณะกลับบ้านจะกลับบ้านหรือยังいいえレポートを書きますいいえไม่ no นะยังไม่กลับ
レポートを書きます。จะเขียนรายงานก่อน。ミゲルさんは？ミゲルさんは？อ้าวแล้วมิเกลล่ะเธอว่าไง？え？え？レポート？รายงานงั้นเหรอ？宿題の？宿題の？รายงานที่เป็นการบ้านหรือเปล่า？宿題การบ้านนะ。ああ。私も書きます。私も書きます。งั้นผมเขียนด้วยดีกว่าเพราะว่ากูยังไม่ทำนั่นเองผมยังไม่ทำนะครับลืมไปเลยนะดูทรงแล้วนะลืมไปเลยผู้หญิงมาพูดก็เลยนึกได้ Doko de? Doko de? ที่ไหนล่ะฟังดีๆนะ Doko de? เห็นไหม Doko de? ใช้สถานที่ที่เกิดการกระทำ Toshokan de kakimasu Toshokan de kakimasu Toshokan แปลว่าอะไร Toshokan Toshokan แปลว่าห้องสมุดห้องสมุดนะครับโทโชคังรู้สึกคันจีจะเขียนอย่างนี้นะโทโชคังคังเขียนไงวะจำคังไม่ได้โทโชคังอะช่างมันเอาคาตาคานะแล้วกันครูก็อ่อนคันจีนะโทโชคังแปลว่าห้องสมุดโทโชคังเดะทำเขียนรายงานที่ห้องสมุดจ้ะวาตาชิโมจ้ะวาตาชิโมงั้นผมไปด้วยดูทรงไล่ผู้ชายคนนี้จะไม่ทำเลยนะครับแล้วก็จะไปลอกผู้หญิงใช่ไหมแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างน้อยก็ได้เพื่อนร่วมทำรายงานด้วยกันหรือเขาอาจจะแอบจีบก็ได้นะ3ข้อ3มิเกลซังนิจิโอบิวะどこへ行きますかมิเกลซังมิเกลนิจิโอบิวะนิจิโอบิวันอาทิตย์どこへ行きますかวันอาทิตย์ไปไหนหรือเปล่ามิเกลどこも行きませんどこも行きませんโดโกโมที่ไหนก็อิคิมาเซนไม่ได้ไปรูปปฏิเสธโดโกโมอิคิมาเซนวันอาทิตย์ผมไม่ได้ไปไหนเลยครับจ้าฮิรุมาเดะเนมัสกะจ้าฮิรุมาเดะเนมัสกะอ๋อนอนถึงเที่ยงเลยใช่ไหมล่ะแม่นิสัยเหมือนครูบางคนเลยนะครับชอบบูลลี่คนอื่นเฮ้ยเนี่ยมันมาโรงเรียนสายมันไม่ตื่นละสิจริงๆแล้วเขาอาจจะตื่นตีห้าไปว่ายน้ำปั่นจักรยานก่อนหน้านี้ก็ได้นะแล้วเขาก็จะไปโรงเรียนตอนก่อนเข้าแถวสัก5นาทีอ่ะเขาไม่อยากจะไปนั่งตั้งแต่6โมงครึ่งอ่ะมันก็เรื่องของเขานะเพราะมันก่อนเวลาเข้าแถวนะไม่ผิดนะอันนี้เหมือนกันเลยอ๋อนอนถึงเที่ยงเลยใช่ไหมล่ะนี่นอนตื่นสายใช่ไหมล่ะฮิรุมาเดะเนมัสกะいいえ勉強しますいいえไม่ใช่อย่ามาบูลลี่勉強しますผมเรียนต่างหากเล่าผมเรียนต่างหากเล่าวันอาทิตย์ผมก็เรียนถึงเที่ยงเลย月曜日日本語の試験です月曜日วันจันทร์日本語の試験ですวันจันทร์มีการสอบภาษาญี่ปุ่นครับวันอาทิตย์ผมเลยไม่ไปไหนเลยผมอ่านหนังสืออยู่บ้านก็ผู้หญิงก็ไปบูลลี่นะบอกว่านอนถึงเที่ยงครับก็เลยตอบว่าอะไรนะตอบว่าอะไรข้อนี้เนี่ยมันจะไม่มีคำตอบโดยตรงในคำถามนะครับเธอต้องคิดคำขึ้นมาเองอุจิอุจิทำไมถึงบอกเบนเคียวชิมัสอุจิครับอุจิเดะเบนเคียวชิมัสทำไมถึงตอบอุจิครับก็เพราะมันไม่ได้ไปไหนถูกไหมเขาไม่ไปไหนเลยเขาก็ต้องอยู่บ้านค่ะก็เลยตอบอุจิไม่ไปไหนเลยก็ต้องอยู่บ้านก็คือต้องวิเคราะห์สังเคราะห์เล็กน้อยนะครับเพราะว่าคำตอบมันไม่มีเป็นคำพูดแต่มันบอกว่าไม่ไปไหนก็แน่นอนก็อยู่บ้านแน่นอนอุจินะครับเอ้ยยังลบก่อนนะเขียนไม่สวยอุจิเดะเบนเคียวชิมัสเราลองฟังอีกรอบ2番イケルさん日曜日はどこへ行きますか มิเกลวันที่ไปไหนอ่ะどこも行きません。ผมไม่ไปไหนครับ。じゃあ昼まで寝ますか？นอนถึงเที่ยงเลยใช่ไหม？いいえ。ไม่ใช่。勉強します。ผมเรียนครับ。月曜日、日本語の試験です。วันจันทร์มีสอบครับ。ดังนั้นข้อ3ให้เธอทำได้แปลว่าเธอสังเคราะห์คำตอบได้แล้วครับ。มันไม่มีคำตอบอยู่ในคำถามแต่เธอวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไปไหนนี่วะแล้วมันอยู่บ้านแน่นอนนะตอบอุจิไปเลยครับ。ข้อ3ก็ถือว่าเป็นข้อที่เฉียบเฉียบนะครับ。ก็ถือว่าตอบได้เพราะว่าหลายพลังงานบางอย่างหรือเปล่านะครับหรือว่าบรรลุลื่นไหลแล้วนะครับถือว่าลื่นไหลยังอันนี้ตั้นมันมีอะไรนะลื่นไหลกับอะไรนะลื่นไหลกับลื่นไหลนี่ซึมซับซึมซับผ้าอนามัยว่ะซึมซับอ๋อซึมซับแล้วใช่ไหมก็เลยลื่นไหลอ่ะโอเคอ่ะข้อ 3จะไหวไหมเนี่ยจะดูน่าสนุกอ่ะข้อ3ก็จะยังยิงอยากได้ถึงข้อ4นะจบบทนะแหมสอนชั่วโมงหน้าเลยนะครับเอาจัดไปกลัวอะไรครับเพราะเราเป็นวัยรุ่นนะหิวข้าวก็กินข้าวนะครับเที่ยงครึ่งน่าจะเสร็จกินข้าวไปเรียนไปก็ไม่ว่าข้อ3เนี่ย
ซาโต้ซังโนอุจิเดะอุจิแปลว่าบ้านนะบ้านของซาโต้ซังสถานที่ก็คือเดะแสดงสถานที่ที่บ้านของซาโต้ซังเนี่ยมันต้องเกิดการกระทำอะไรสักอย่างนึงชะชินโอมิมัสชิตะไปดูรูปที่บ้านของซาโต้ซาโต้ซังวะโดโกเดะนานิโอชิมัสกะซาโต้ซังมันทำอะไรที่ไหนนะครับอันนี้มีคำแปลให้ว่าบันดิโนโชโชบันดิโนโชโชไอตัวนี้แปลว่าหมื่นใช่ไหมครับหมื่นรินี่น่าจะแปลว่าทับศัพท์มาจากภาษาจีนแปลว่าลีไหมหมื่นลีโชตัวนี้แปลว่ายาวโชตัวนี้แปลว่าจริงๆมันแปลว่าปราสาทนะครับปราสาทปราสาทยาวหมื่นลีก็คือกำแพงเมืองจีนนั่นเองกำแพงเมืองจีนหมื่นลีนะครับครูไม่รู้นะว่าหลีแปลว่าอะไรนะนอกนั้นแปลได้หมดนะครับก็เลยแปลว่าลีไปก่อนนะก็เข้ากับคำเข้ากับคำแปลอยู่นะกำแพงเมืองจีนยาวหมื่นลีนะครับบาริโนโชโชนะครับโชโจโชโจตัวหลังเป็นตัว J ตัวหน้าเป็นตัว CS โชโจโจตัวนี้มันอ่านว่าชิโร่ก็ได้เพิ่งไปสอนมาเมื่อวานเองนะชิโร่แปลว่าปราสาทแต่ถ้าเกิดอ่านคำเดียวแปลว่าปราสาทแต่ถ้าเกิดเอาไปบวกกับคำอื่นจะเป็นชื่อบวกคำว่าโจไม่อ่านชิโร่แล้วเช่นโอซาก้าโจปราสาทโอซาก้านะครับครูถึงก็ขอดูสักหน่อยครูไม่เคยไปหรอกนะครูเคยไปแต่ปราสาทเกียวโตนะโอซาก้าโจโอซาก้าโจก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างนึงที่คนไทยนิยมไปลงนะเพราะว่าค่าไปไม่แพงมากแล้วก็เป็นเมืองที่ของขายเยอะโอซาก้าโจก็แบบนี้ครับก็ส่วนมากคนก็จะไปเดินชมวิวถ่ายรูปนะเป็นปราสาทสไตล์ญี่ปุ่นแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 5-600 ปีก่อนแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดเป็นตึกก็ยังอนุรักษ์ไว้ก็เหมือนกับเวลาคนต่างประเทศมาวัดพระแก้วนะครับฟีลลิ่งเดียวกันครับดูปราสาทพระราชวังปราสาทพระราชวังเอ้าต่อเลยสู้ๆครับผมบอกตัวเองนะครับบอกนักเรียนด้วยตัวอย่างนะครับอันนี้ให้ทำอะไรบ้างให้ตอบว่า A B C D อะไรก็ว่าไปข้างหลังแล้วก็ให้โยงเส้นว่าข้อ1คืออันไหนข้อ2คืออันไหนข้อ3คืออันไหนและอันไหนที่ว่ามันคือ A B C D A เนี่ยเป็นรูปของคนกำลังขึ้นรถบัสคนกำลังขึ้นรถบัสข้างหน้านี่น่าจะเป็นโรงแรมไม่มีคนมายืนเปิดประตูนะครับข้อ2เป็นคุณครูเซนเซกำลังสอนอยู่เขียนว่า I am ก็น่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมเอโกใช่ไหมครับ I am ครับเอโกเอโกโอเบงเคียวชิมัสเอโกโอชิเอมัสโอชิเอมัสแปลว่าสอนเอโกโอข้อ3อันนี้จับมือกับสาวยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ในที่ท่องเที่ยวที่มันมีต้นมะพร้าวด้วยน่าจะเป็นชายหาดที่ไหนสักแห่งนะครับครูเขียนว่าเที่ยวโรงแรมแล้วกันเที่ยวโรงแรมอันนี้คือเรียนอังกฤษอันนี้คือขึ้นบัสมีคำว่าบัสอันนี้ไปซื้อเน็กไทนี่คือเน็กไทนะครับไปซื้อเน็กไทแน่นอนที่ซื้อส่วนมากก็จะเป็นห้างแล้วก็ซื้อยี่ห้อแพงซะด้วย DG ด้วย Dolce & Gabbana นะครับเป็นเน็กไทราคาแพงนะใครรวยแล้วซื้อมาฝากหน่อยนะครูก็ไม่มีสักเส้นนะครับก็ไปซื้อเน็กไทนะก็ต้องมีคำว่าเน็กไทใช่ไหม N E C K T I E เน็กแปลว่าคอทายแปลว่าผูกเน็กไทคือของที่เอามาผูกคอครับแต่ไม่ได้ผูกคอตายนะผูกคอให้มันหล่อๆนะครับแล้วก็ข้อ E เป็นการเที่ยวชายหาดทำไมถึงให้ทำแบบนี้ถ้าเธอไม่ทำแบบฟังก่อนพอเธอแปลอย่างพอเธอจับได้ว่าในภาพพอเธอจับในภาพได้ใช่ไหมครับทีนี้เธอเอาภาษาญี่ปุ่นใส่เข้าไปทั้งหมดหรือบางส่วนก็พอแล้วพอเธอได้ภาษาญี่ปุ่นแต่ละภาพประจำภาพแล้วเธอก็ไปฟังคำถามพอมันมีคำนั้นหลุดออกมาเธอจะเชื่อมโยงได้ทันทีว่ามันอยู่ในข้อ A B C D นี่คือวิธีการทำข้อสอบประเภทนี้ครับแต่ถ้าอยู่ดีทะลึ่งไปฟังคำถามเลยเธอก็ไม่ทันหรอกครับเธอก็จะเกิดคำว่าไม่ทันขึ้นมาในหัวดังนั้นมันก็สมควรไม่ทันครับถ้าคนสอนมันสอนวิธีการที่ผิดให้นักเรียนดังนั้นวิธีการที่ถูกคือต้องดูแบบนี้ก่อนครับซึ่งในโรงเรียนสอนแบบนี้หรือเปล่าครับน้องผมน่าจะกินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมครับดังนั้นเอาวิธีนี้ไปใช้ในโรงเรียนได้นะครับในวิชาอื่นๆเช่นภาษาอังกฤษเป็นต้นอ่ะ
คำแรกต้องมีคำว่าบัสคำที่สองข้อนี้ต้องมีคำว่าเอโกะใช่ไหมเขียนไปแล้วใช่ไหมเอโกะนะครับอันแรกต้องมีบัสอันสองต้องมีเอโกะมีเบงเคียวมีเซนเซมีอะไรก็ว่าไปมีห้องเรียนเคียวชิสึอันสามต้องมีโฮเทลุต้องมีซึมะคาโนโจแปลว่าแฟนมีโฮเทลุมีโรงแรมนะครับมีฮันนีมูนดูทรงเป็นฮันนีมูนไปเที่ยวกับแฟนอะไรอย่างนี้เรียวโกะเรียวโกะท่องเที่ยวนะข้อ3คำศัพท์ที่ต้องเกิดในภาพข้อ4ต้องมีเน็กไทแน่นอนต้องมีเดปาร์โตแน่นอนต้องมีการไคมัสการซื้อแน่นอนข้อ5ต้องมีอุมิแน่นอนแปลว่าทะเลนะครับต้องมีอะไรอีกว่ายน้ำโอโยกิมัสซุเยการว่ายนะครับเนมัสการนอนอะไรอย่างนี้นะจำไว้นะวิธีการทำข้อสอบทรงนี้นะครับต้องดูคำตอบเอาคำศัพท์ยัดไปในคำตอบแล้วค่อยไปทำไปฟังคำถามท้ายสุดแต่ที่ส่วนมากที่ครูเรียนมาส่วนมากโรงเรียนก็จะให้ทำตรงข้ามกับวิธีการที่ทำให้รอดเลยครับคือวิธีการทำให้ตายง่ายสุดคือไปฟังคำถามก่อนแล้วมาจับคำตอบมันก็ไม่ได้เลยครับเพราะมันฟังได้รอบเดียวอ่ะทีนี้ก็มาดูครับมีอะไรบ้างอเมริกาครับผมอเมริกาชูโกกุจีนอิงกิริสอังกฤษฟรานซ์ฟรานซ์แปลได้ไหมฟรานซ์แล้วก็เม็กซิโกไม่ใช่นี่ว่าเม็กซิโกถูกแล้วเม็กซิโกเม็กซิโกแล้วกันฟรานซ์นะครับฟรานซ์อังกฤษชูโกกุจีนแล้วก็อเมริกา USA เม็กซิโกไม่เคยไปฟรานซ์ไม่เคยไปอังกฤษครูก็ไม่เคยไปจีนครูก็ไม่เคยไปอเมริกาเคยไปมาอันเดียวนะครับดังนั้นชีวิตไม่คุ้มเลยนะมานั่งเป็นครูไม่ได้ไปเห็นโลกเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตังค์ให้รวยแล้วจะไปเที่ยวให้หมดเลยนะครับอ่ะทีนี้ถึงเวลาแล้วครับเรารู้ทุกอย่างเรารู้องค์ประกอบทุกอย่างแล้วทีนี้ก็หวานหมูสวีทพอร์กไปฟังคำถามแล้วจับคำที่อยู่ในคำถามมาตอบเลยครับ3番佐藤さんの家で写真を見ました佐藤さんの家で写真を見ましたไปดูรูปภาพที่บ้านของซาโต้佐藤さんはどこで何をしましたか佐藤さんはどこで何をしましたか佐藤เนี่ยไปทำอะไรที่ไหนมาทำอะไรที่ไหนมาครับก็คือไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วไปเห็นรูปแล้วก็เฮ้ยมันรูปนี้มันถ่ายที่ไหนนะไปทำอะไรนะครับตัวอย่างเล่ย佐藤さんこの写真どこですかตัวอย่างคือ A นะครับตัวอย่างคือ A ก็คือรูปนี้เอก็คือรูปนี้นะครับซาโตซังทำไมซาโตซังโคโนชาชินどこですかโคโนชาชินรูปเนี้ยรูป A เนี้ยどこですか A เนี่ยมันถ่ายที่ไหนล่ะครับเนี่ยเปกิงですよเปกิงですよไม่ได้บอกชูโกกุโดยตรงแต่บอกเปกิงเปกิงก็คือปักกิ่งนั่นเองเบจิงนั่นเองเบจิงคนไทยไปอ่านปักกิ่งซะอย่างนั้นนะครับเป็นขนมเวเฟอร์ปักกิ่งนะครับเบจิงแปลว่าประเทศเมืองเบจิงของจีนเอ๊ะ中国ですかเอ๊ะ中国ですかที่ประเทศจีนเหรอครับเอ๊ะก็คือ yes ใช่แล้วこのバスで万里の頂上へ行きましたこのバスทำไม中国ですかเอ๊ะこのバスでこのバスでโดยรถบัสคันเนี้ยในภาพเนี้ย万里の頂上へ行きました万里の頂上へ行きましたไปกำแพงเมืองจีนนะครับบ้านนิโนโจโจเออิคิมาชิตะนั่งรถบัสคันนี้จะไปกำแพงเมืองจีนถ่ายที่ปักกิ่งนะそうですかอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรออีกแล้วนะไอเนตันไม่ชอบคำว่าอย่างนั้นเหรอใช่ไหมอย่างนั้นเหรอก็มันแปลได้อย่างเงี้ยนะそうですかอ้าวข้อตัดมา1 2 3แปลว่าต้องมีดักควาย1ข้อใช่ไหมครับก็อย่าไปโดนดักแล้วกันนะมันมีเกินมาข้อนึงนะได้ไม่เกินเนี่ยไม่เกินใช่ไหมเดี๋ยวเกินมา1 2 3 4ต้องดูว่ามันจะเกินหรือว่ามันจะดักหรือมันจะซ้ำนะครับเลือกเอา1ข้อ1これはどこですかイギリスですロンドンの学校です何を勉強しましたか英語を勉強しましたそうですかいいですねข้อ1อันไหนลากเลยแล้วก็ตอบ A B C D E เลือกเอา
ต่อไปข้อ2ข้อ1ลากไว้ที่อังกฤษเรียนอังกฤษครับลากไว้ที่อังกฤษเรียนอังกฤษเห็นไหมครับเพราะว่าสเต็ปการยัดคำศัพท์เข้าไปในคำตอบทั้งหมดแค่ไปฟังคำถามก็หวานหมูสวีททอล์กมันก็เจออยู่แล้วครับนี่คือวิธีการเรียนที่ถูกต้องครับผมแต่ทำไมไม่สอนไม่รู้อ่ะต่อไป2ここはどこですかここはどこですかให้แปลเองเอาใหม่2ここはどこですかフランスですかいいえアメリカですニューヨークへ行きましたへえニューヨークですかええこの店でネクタイを買いました彼のですかええじゃあ、ต่อมาไหนครับข้อ2ลากไปที่อเมริกาตอบ B ครับตอบ B ครับผมใช่อ่ะแล้วข้อแรกไอ้อังกฤษสูตรตอบอะไรวะตอบ B อ่ะทำไม B ตอบ D หรือ B กันแน่ D ใช่ไหมดีครับดีครับดีเน็กไทครับดีเน็กไทดีเน็กไทเห็นไหมครับบอกแล้ววิธีนี้ทำให้ได้คำตอบง่ายได้ครับเดี๋ยวแปลทีเดียวเลยนะเพราะมันมีคำหนึ่งที่เขาพูดเร็วๆอะไรนี่คือใจอะไรสักอย่างนี่คือใอะไรไม่รู้แต่มีเน็กไทเสร็จโจนนะครับต่อไปสามอ่ะこの写真はเดี๋ยวกาผิดเดี๋ยวค่อยต่อこの写真はどこで撮りましたか？メキシコの美術館です。ここで彼に会いました。へえ、この人ですか？ええ、そうです。ต่อไปครับ。เฮ้ยครูข้อ3。ไม่รู้ครับ。ข้อ3นะคะไม่รู้ครับ。ไม่รู้ใช่มั้ยครับ。ไปแปลตั้งแต่ข้อ1。ข้อ3ลากไปที่อันมิคซิโกเม็กซิโกเม็กซิโกเม็กซิโกแล้วไงต่อนั่นแหละครับเม็กซิโกแล้วรูปอ่ะรูปไหนเม็กซิโกเม็กซิโกเม็กซิโกรูปไม่รู้ฮะเดี๋ยวซีแล้วกันซีไว้ก่อนนะครับจริงจะมีเหตุผลอยู่นะอ่ะไปแปลนะครับ3番中国อ่ะอย่างงี้นะดูถ้าพี่คิมเอา C ผมเอา E แล้วกันเด็กสวนนะครับสวนทางนะครับสวนกระแสชีวิตนะครับเอาเป็นว่าวิธีนี้น่าจะดีกว่าคือพวดเดียวแปลรวดเดียวแล้วมันเลยนะครับมันทำให้เรียนเร็วขึ้นแล้วก็น่าจะใช้วิธีนี้ต่อไปนะแต่วิธีใช้กับพวกผมจะเป็นปลาแซลมอนเราต้องสวนทางขึ้นไปตายบนภูเขาใช่ไหมแต่วิธีนี้มันใช้กับคนที่อ่อนไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะงงเลยอ่ะเพราะไม่แปลเขาทีละข้อนะครับแต่เราไม่อยู่จุดนั้นแล้วใช่ไหมเราก้าวข้ามลื่นไหลใช่ไหมですかเอこのバスで万里の頂上へ行きましたนี่ไปแล้วนะข้อหนึ่งละそうですか1ข้อหนึ่งこれはどこですかข้อหนึ่งมันที่ไหนล่ะครับเนี่ยอิงกิลิสですอิงกิลิสですก็เลยอิงกิลิสนะครับฟิชเชอร์ลอนดอนの学校ですลอนดอนโนกักโคเดโรงเรียนที่ลอนดอนนะคะ何を勉強しましたかเรียนอะไรล่ะครับ英語を勉強しましたเรียนเอโกเรียนภาษาอังกฤษนะคะแน่นอนตามสูตรมีคำว่าเอโกครับเสร็จโจนใส่ไปเลยครับว่า B อยู่ที่อันนี้ครับผมそうですかอย่างนั้นเหรอ いいですねดีจังเลยนะมีปัญญาไปเรียนที่เมืองนอกด้วย2ข้อ2ここはどこですかแล้วรูปนี้มันที่ไหนครับเนี่ยฟรานซ์ですかที่ประเทศฟรานซ์ฝรั่งเศสหรือเปล่านะครับใช่หรือเปล่าいいえไม่ใช่โดนหลอกครับアメリカですอเมริกาต่างหากล่ะค่ะก็ต้องเป็นอเมริกานะครับนิวยอร์กへ行きましたนิวยอร์กへ行きましたไปนิวยอร์กมานะคะเอ๊ะนิวยอร์กですかนิวยอร์กเลยเหรอใช่แล้วこの店でネクタイを買いましたこの店でที่ร้านนั้นน่ะเนกุไทโอใครมาชนะเสร็จโจนครับมีคำว่าเนกไทอีกแล้วนะครับก็ต้องเอาดีไปใส่ข้อนี้ทันทีครับต่อไปข้อ3คาเรโนเดสกาคาเรโนเดสกาของแฟนเหรอครับก็คือซื้อให้แฟนเหรอครับเอ๊ใช่แล้วค่ะแม่แล้วเป็นแฟนนะชื่นใจนะได้เนกไทดอยแองกาบาน่านะครับแต่ใน Shopee ก็มีของก๊อปขายอยู่ครับแยกไม่ออก3อ๋อこの写真はเอ๊ะรูปนี้มัน
どこで撮りましたか？足りないครับเนี่ยメキシコの美術館ですメキシコประเทศเม็กซิโกの美術館หอศิลป์ที่ประเทศเม็กซิโกนะคะここで彼に会いましたここでที่นั่นน่ะคาเลนิไอมัสแปลว่าพบเจอผัวที่นั่นนะคะเจอคาเลเราใช้คำว่าผัวได้ไหมก็คือนี่นะเจอแฟนสามีที่นั่นนะคะเจอสามีที่นั่นนะคะเฮ้เฮ้この人ですか?คนนี้เหรอครับเอ๊ะそうですใช่แล้วค่ะมันก็ต้องคนนี้อยู่แล้วนะถ้าผู้หญิงตอบไม่ใช่คนนี้เนี่ยเป็นเรื่องนะแปลว่าไปเจอกิ๊กนะครับก็ต้องตอบก็มีคำว่าครูกะอันนี้ครูเก่งผิดครูเขียนว่าโรงแรมใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่โรงแรมครับมันเป็นบิจูซึคังเป็นหอศิลปะนะครับก็เป็นเหมือนโรงแรมเลยนะแต่ว่าก็ตอบ C นะครับก็คือเม็กซิโกแล้วก็หอศิลป์ก็มีข้อดักก็คือข้อนี้ครับข้อดักควายก็คือข้อนี้ไม่ต้องไปตอบมันครับใส่มาหลอกๆให้เรางงๆสับสนในชีวิตฟรานซ์สื่อเนี่ยไม่มีนะครับแต่ถ้าจะมีเนี่ยมันก็ต้องเป็น E เท่านั้นใช่ไหมถ้ามันมีมันก็ต้องเป็นรูปที่เหลือที่เขาไม่พูดถึงเนี่ยก็คืออันเนี้ยไปทะเลที่ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าไม่มีก็คือไม่มีก็เรียนปุ๊บเหมือนได้ไปเที่ยวหลายประเทศเลยนะข้อสุดท้ายของวันนี้ครับผมจัดไปอึ๊บๆแล้วกินข้าวนะเป็นไงเริ่มมันยังเริ่มอะไรซึมซับยังย่องบังซึมซับซึมซับอ่ะย่องบังข้อ4นะถ้าใครตอบถูกเนี่ยเนตันหรือคิมเนี่ยตอบ4นะคิมตอบ E ใช่ไหมไอ้เนตันตอบ E ใช่ไหมตอบ4เราบอกผม E ก็ได้ไม่มีนะครับไม่มีคือไม่มีข้อ4นะครับข้อ4อะไรวะข้อนี้คาลินะซังวะเคียววันนี้นานิโอชิมัสคะเคียวแปลว่า today นะครับวันนี้ทำอะไรนะครับคาลินะซังวันนี้ทำอะไร A ตัวอย่าง A แล้วก็ตอบ1 2 3ไม่รู้ทำอะไรแปลว่ามีดักต้อง3ข้อนะมีดักควาย3ข้อเลยนะครับเหมือนเดิมครับเคล็ดลับอย่าไปฟังคำถามครับต้องฟังคำตอบก่อนเสมอเอเขาพูดว่าอะไรฮิรุโกฮังโอทาเบมัสแปลว่าอะไรเนตันฮิรุโกฮังโอทาเบมัสแปลให้หมดทุกข้อเลยเอแปลว่าเร็วกูก็เหนื่อยนะจ๊ะฮิรุโกฮังข้าวเที่ยงนะครับข้าวเที่ยงทาเบมัสแปลว่าทาเบมัสกินครับกินข้าวเที่ยงครับเห็นไหมมันเอาเวิร์บไว้ข้างมันเอาคำกริยาไว้ข้างหลังแล้วก็สลับกันข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงถูกกินหรือกินข้าวเที่ยงนั่นเองต่อไปข้อ B ล่ะเอกะโอมิมัสดูภาษาอังกฤษนั่นมันเอโกเอกะไม่นั่นมันเอโกเอกะไม่ได้แปลว่าภาษาอังกฤษแต่แปลว่าดูแล้วอย่างนึงเอกะแปลว่าแปลไม่ได้ก็ช่างมันครับไม่รู้ช่างมันครับแปลว่าดูเอกะถูกไหมดูเอกะดูเอกะแปลอย่างนี้ไปเลยดูเอกะดูหนังครับแปลว่าหนังอ่ะทำไมแปลได้อ่ะไม่รู้อยู่ๆก็พูดออกมาครับใช่ไหมครับบอกแล้วอย่าไปนั่งเค้นมันครับจะมาก็มาเองครับก็เหมือนที่ครับผมนึกในใจว่าถ้าไม่ดูทีวีแล้วมันจะดูอะไรได้อีกแล้วก็ผมก็คิดว่าดูหนังโอเคครับผมจะไม่ใช่หรือใช่แต่ในนี้ในจังหวะนี้มันใช่นะเอกะแปลว่าภาพยนตร์นะครับต่อไปเอกะคังแปลว่าโรงหนังนะซีนีม่านะครับเติมคังเข้าไปนะต่อไปข้อ4บิรุโอโนมิมัสดื่มเบียร์ครับโนมิมัสเนี่ยแปลว่าการดื่มนะครับดื่มเบียร์ครับบิรุก็คือเบียร์กินเบียร์ดื่มเบียร์ต้องพูดว่าดื่มนะดื่มเบียร์ข้อ D โทโมดาจินิไอมัสอันนี้พิเศษนิดนึงใช้นินะครับใช้คำช่วยนิตัวเฉพาะไอมัสต้องใช้นี้ไอมัสต้องใช้นี้นะครับไอมัสแปลว่าอะไรไม่รู้โทโมดาจิแปลว่าถ้าไม่รู้เลยจะเฉลยให้ว่าไอมัสเนี่ยต้องจำนะอันนี้ออกข้อสอบชัวร์นะครับไม่รู้เลยครับไอมัสเนี่ยมันเป็นคำประหลาดในN5 ที่มันไม่ใช้โอมันใช้นี้ไอมัสแปลว่าพบแปลว่าเจอแล้วก็แปลได้เลยว่าเจอโทโมดาจิถูกไหมเจอโทโมดาจิลองดูซิว่าถ้าแปลถ้าแปลโทโมดาจิไม่ได้ก็ไว้อย่างนั้นนะแต่เราต้องแปลว่าเจอให้ได้ก่อนเจอโทโมดาจินะครับ
ข้อ E นิฮงโกโอเบงเคียวชิมัสเจอเพื่อนโทโมจิแปลว่าเพื่อนนะครับเจอเพื่อนเห็นไหมพลังงานบางอย่างอีกแล้วต่อไปข้อ E นะครับนิฮงโกโอเบงเคียวชิมัสแปลว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นครับเบงเคียวแปลว่าเรียนนะครับนิฮงโกก็ภาษาญี่ปุ่นเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไปอันสุดท้ายโอนิโอฮานะโอฮานะนี่ว่าชิมัสทำดอกไม้ฮานามิฮานะแปลว่าดอกไม้มิแปลว่าดูชมดอกไม้ครับผมชมดอกไม้ก็เอาเสื่อไปปูแล้วก็นั่งมองซากุระแล้วก็จิบเบียร์ชิวๆแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็เก็บขยะกลับบ้านนี่ก็คือวิธีหาความสุขอย่างง่ายของคนญี่ปุ่นครับทีนี้เมื่อเรามีทรัพยากรที่จะพร้อมเอาไปเปลี่ยนเป็นคะแนนแล้วเราก็ไปฟังคำถาม4番カリナさんは今日何をしますか？カリナさんは今日何をしますか？カリナさんเนี่ยวันนี้ทำอะไรนะให้จำวิธีการทำแพทเทิร์นของการทำคำตอบมันเป็นเทคนิคซึ่งครูก็ไม่รู้หรอกในยุคเท่าเธอครูมารู้ตอนครูอยู่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็สอนให้ทำแบบนี้ซึ่งครูรู้สึกว่าแม่งตรงข้ามกับที่คนไทยสอนเลยนี่หว่าคนไทยสอนให้จับหัวไปหางคนญี่ปุ่นให้ย้อนกลับแล้วมันตอบได้แต่แบบนี้มันใช้กับบางวิชาไม่ได้เช่นคณิตศาสตร์มันทำไม่ได้ครับคณิตศาสตร์เธอไม่ดูโจทย์เธอทำไม่ได้อยู่ดีเธอไปเอาคำตอบไม่ได้นะแต่วิชาภาษามันย้อนทางได้นะเพราะนั้นไม่สงวนลิขสิทธิ์ไปใช้กับวิชาอื่นได้ตัวอย่างเช่นวิชาด้านภาษาอังกฤษเป็นต้นหรือภาษาไทยก็ยังใช้วิธีนี้ได้อยู่นะคารินาซังเคียววานาเนโอชิมัสกะคารินาวันนี้ทำอะไรเล่ตัวอย่างあ、12時ですよ。カリナさん、昼ご飯を食べませんか？ええ、どこで食べますか？地下のレストランへ行きませんか？そうしましょう。いいやんわ。だれめ。でいいかんわらいば。ポンでいいん。カオティヤン。カオティヤンまがわれ。แค่นี้ก็ตอบ A แล้วใช่ไหมมีข้าวเที่ยงอยู่ข้อเดียวเหมือนกันครับเห็นไหมครับมันก็เห็นว่าข้าวเที่ยงเนี่ยจดไว้ก็ยัดเลยครับ A แต่นี่ต้องแปลเต็มๆซันวะที่ผมตอบเหมือนกันครับเพราะว่าเรมันเป็น A อยู่แล้วครับA แล้วนี่をしますかเรโอ้พูดแล้วหิวไหมครับเออแป๊บเดียวเสร็จแล้วอ่ะ12時ですよ12時ですよ1212นาฬิกาแล้วนี่มันเที่ยงแล้วคารินาซังฮิรุโกฮังโอทาเบมาเซ็งกะคารินาซังฮิรุโกฮังโอทาเบมาเซ็งกะคารินาไม่กินข้าวเที่ยงหน่อยเหรอกินข้าวเที่ยงกันไหมกันไหมนะครับมาเซ็งกะกันไหมนะครับนั่นนี่นั่นนี้มาเซ็งกะอันนี้อยู่ใน N5 แปลว่ากันไหมนะครับก็คือการชักชวนนั่นเองจะมี2ตัวใน N5 ชักชวนจะมีมาโชกับมาเซ็งกะมาโชเนี่ยแปลว่ากันเถอะมาเซ็งกะเนี่ยแปลว่าเป็นแปลว่ากันใหม่นะครับมาเซ็งกะเนี่ยสุภาพกว่ามาโชนี่กันเถอะแล้วก็ชวนเหมือนกันเอ่ดโกเดทาเบมัสกะเอ่เอาสิโดโกเดทาเบมัสกะโดโกเดเดที่สถานที่ที่เกิดการกระทำนี้แล้วโดโกเดไปกินที่ไหนล่ะชิกะโนเรสตอรันเฮอิกิมาเซ็งกะชิ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 กะますか？地下のレストランへ行きませんか？地下のレストランへ行きませんか？ใกล้ๆนะครับก็คือใกล้ๆนะเรสตอรองก็คือร้านอาหารใกล้ๆเนี่ยไปกันไหมล่ะそうしましょう。そうしましょう。อะไปกันเถอะเอาอย่างนั้นแหละโซก็คืออย่างนั้นแหละนะครับไปร้านนั้นก็เลยตอบ A นะข้อ1 1はい、カリナです。カリナさん、リンです。あ、リンさん、こんにちは。カリナさん、今から一緒に大阪城へ行きませんか？え、今から？はい、お花見をしませんか？ああ、いいですね。行きましょう。ちゃっと、たっぷり。
ครับผมชัดชัดเต็มเต็มหูตอบ F ครับตอบ F เลยครับเต็มยัดเลยเอาไปเลยครับเกรด F ครับเกรด F นะครับจัดไปครับโอนะฮามิโอชิมัสอย่างเต็มเต็มหูจังจังหูยัดหูไปเลยภาษาการฟังอัพเลเวลขึ้น1ขั้นลื่นไหลแล้วอ่ะให้คารินให้สังเกตตรงนี้ครับวิชาชีวิตอีกแล้วเต็งกะโซชิมาโชเอาใหม่1คนญี่ปุ่นเนี่ยมารยาททั่วไปที่เขารู้กันเนี่ยคือโทรศัพท์เนี่ยต้อง2ตื๊ดถึงจะรับได้ครับต่อให้เรานั่งข้างโทรศัพท์อ่ะตื๊ดเดียวรับอ่ะงานหยาบครับผมเสียหมาเลยครับเสียมารยาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมต้อง2ตื๊ดรู้ไหมทำไมคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตื๊ดแรกเขาอาจจะโทรผิดก็ได้เพราะอะไรถ้าเขาโทรผิดเนี่ยเขาอาจจะวางสายไงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปรับครับรอสัก2ตื้ดก่อนแล้วค่อยรับหรือว่า3ตื้ด4ตื้ดก็ได้แต่ถ้าตื้ดแรกรับเนี่ยไม่มีมารยาทคนญี่ปุ่นต้องรอ2ตื้ดขึ้นไปนะครับแต่คนไทยส่วนมากปึ๊ดจึ๊กรับเลยใช่มั้ยตึ๊กปุ๊บมือลั่นเลยครับตามมารยาทในการติดต่องานแล้วต้องรอให้มันดัง2ตื้ดขึ้นไปก่อนเพื่อให้โอกาสคนโทรมาได้ยกเลิกถ้าเกิดเขาครูผมรู้ค่ะว่าทำไมเพราะว่าปกติคนญี่ปุ่นเวลาเขาอยู่บ้านเขาใช้โทรศัพท์บ้านรู้ป่ะคะแล้วยังไงต่อแล้วไงต่อวะแต่คนไทยครับเวลาอยู่บ้านผมไม่เคยเห็นใครใช้โทรศัพท์บ้านครับก็คือเห็นแต่แบบใช้โทรศัพท์แบบมือถือค่ะเป็นเราเป็นเด็กมันก็เลยจะเห็นชื่อไงครับว่าใครโทรมาเขาเลยรับตั้งแต่ตื่นเลขครับอ๋อโอ้นี่เป็นการคิดแบบไหนวะเนี่ยโทรศัพท์บ้านไม่โชว์ไม่โชว์เบอร์ไม่โชว์ชื่อก็เลยไม่รู้ว่าใครยุคนี้ก็อาจจะตื้อเดียวก็รับได้เพราะเห็นชื่อแล้วใช่ไหมแต่ยังไงก็ต้องสองตื้อนะครับถ้าอยู่ญี่ปุ่นนะเป็นธรรมเนียมนะเผื่อได้ทำงานของญี่ปุ่นครับอย่าเพิ่งไปรับนะให้คนโทรตั้งตัวก่อนนะครับはいカリナですはいカリナですカリナค่ะカリナさんリンですカリナさんリンผมリンเองครับカリナあリンさんอ้าวリンเหรอこんにちはสวัสดีจ้าカリナさん今から一緒に大阪城へ行きませんか？カリナさん、今からจากนี้เป็นต้นไปจากตอนนี้ไป一緒にไปด้วยกัน大阪城へ行きませんか？カリナ、ตอนหลังจากเนี้ยไปปราสาทโอซาก้ากันไหม？え、今から？え、今からตอนนี้เลยเหรอ？はい。ครับ。お花見をしませんか？お花見をしませんか？ไปดูดอกไม้กันไหมล่ะไม่ได้ไปกินข้าวเกี๊ยวกุ้งนะไปดูดอกไม้กันไหมล่ะいいですねいいですねดีจังเลย行きましょうไปกันเถอะแม่ผู้หญิงก็รอให้ผู้ชายชวนอยู่แล้วนะอยากจะโดนจีบไปดูดอกไม้ครับไปกันเถอะครับแต่ถ้าเกิดผู้หญิงจะปฏิเสธคนญี่ปุ่นเขาจะพูดว่าเปิดเลือดเดียวครับตอนนี้คุณหญิงสุดเลยค่ะแปลงเลยเขาจะพูดว่าช็อตโตนะช็อตโตแปลว่าช็อตโตแปลว่านิดหน่อยนิดหน่อยก็คือไม่นะครับถ้าพูดว่าช็อตตัวแปลว่าปฏิเสธนะอ่ะต่อไปนี่ข้อ2カリナさん今晩一緒に映画を見ませんか映画ですかすみません今日は4時に友達に会いますそうですかじゃあ明日は明日ですかいいですよตอบข้อไหนเต็ม2รูหูอีกแล้วตอบข้อ B ครับ B เหรออ่ะ B ครับเอกะไม่หรอกครับครูครับผมเปลี่ยนครับตอบ D ครับ D ครับ D ดอก D ด็อกครับ D ด็อกอ่ะเอาไงกันแน่กันแน่ D กับ D เพราะตอนเพราะว่าเข้าใจครับคือตอนแรกเขาจะชวนไปดูหนังแต่เขาบอกเขาตอบปฏิเสธเพราะว่าเขาจะไปหาเพื่อนครับลองดูว่ามันจะดักไม่ดักครับซึ่ง今から一緒だ今からはいですね行きましょう2ข้อ2カリナさんคุณคาริน่า今晩一緒に映画を見ませんか今晩คืนนี้一緒にด้วยกัน映画を見ませんかไปดูหนังกันไหมคืนนี้映画ですか？หนังนั้นเหรอすみません。ขอโทษค่ะ。今日は4時に友達に会います。
คียววะโยจินิวันนี้เนี่ยตอน4โมงโทโมนาจินิไอมัสขอโทษค่ะวันนี้4โมงไม่ว่างอ่ะต้องไปกับไปเจอเพื่อนโทโมนาจินิไอมัสนัดเพื่อนไว้そうですかอย่างนั้นเหรอじゃあ明日はงั้นพรุ่งนี้ล่ะ明日ですかพรุ่งนี้งั้นเหรอいいですよいいですよพรุ่งนี้ได้นะดังนั้นตอบอะไรเนี่ยดูหนังหรือเจอเพื่อนเนี่ยดีครับตอบดีเจอเพื่อนแต่ถ้าเกิดถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยคือดูหนังใช่ไหมแต่เขาถามวันนี้วันนี้นะครับครับคุณเห็นพลังสเตนของผมหรือยังครับแตนอะไรวะสเตนอะไรสเตนมั่วอะสเตนในการคิดมากกว่าคำเลขหรือว่าครูเป็นผู้เอาธนูไปปักเธอแล้วกันนะเพื่อให้พลังนะหน้าที่ครูครับปลุกสแตนในตัวเด็กครูก็ยังเชื่อมั่นอยู่ดีนะว่าเนี่ยครับครูครับเห็นสแตนในตัวผมหรือยังครับผมลื่นไหลยังครับมันคือผลสัมฤทธิ์ครับมันไม่ใช่งานเอกสารครับครูเกลียดงานเอกสารครูถึงไม่ทำแล้วคนอื่นก็ว่าครูว่าครูไม่ทำเอกสารส่งมันไม่ทำให้เด็กฉลาดขึ้นนะครับมันทำให้ตัวเองเลื่อนยศเฉยๆครูไม่ชอบแต่ครูก็ต้องทำอยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทำเลยไม่ได้นะครับก็เธอเนี่ยแหละครับทำให้ชัดเจนนะว่ามันทำได้นะต่อเลยครับไป3ข้อ3คาริน่าซัน今からミゲルさんとビールを飲みます一緒に行きませんか私今から図書館へ行きます日本語を勉強しますあそうですかじゃあまた明日โอ้โหต่อไปตอบเลยครับตอบ E ครับตอบ E ครับผมเขาพูดว่าอะไรบ้างครับเนี่ยแต่พอได้ด้วยครับตอนแรกครับเพราะว่าจะชวนไปดื่ม BS ตอนแรกเขาจะชวนไปดื่มบีรูแต่เขาบอกว่าไม่บ้างเพราะว่าเขาเรียนภาษาญี่ปุ่นครับแล้วไงต่อแล้วก็ประมาณนี้ใช่ไหมลองแปลอาชิตะวะอาชิคาริน่าซังซังคาริน่าซังคุณคาริน่าครับ今からミゲルさんとビールを飲みます今คาระที่มาคาระจากนี้ไปเนี่ยมิเกลูซังโตกับมิเกลเนี่ยบิลูโอโนมิมัสใช่ไหมคาริน่าซังคาริน่า今からミゲルさんとビールを飲みますจากนี้ไปจะไปกินเบียร์กับมิเกลดื่มเบียร์กับมิเกล一緒に行きませんか一緒にด้วยกัน行きませんかไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหม私私ฉันน่ะ今から図書館へ行きます今から図書館へ行きますจากนี้นะฉันจะไปห้องสมุด日本語を勉強しますไปเรียนภาษาญี่ปุ่นあ、そうですかそうですかอย่างนั้นเหรอครับじゃあ、また明日じゃあ、また明日また明日เป็นสำนวนแปลว่างั้นพรุ่งนี้เจอกันนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับก็ไอ้ผู้ชายจะชวนไปกินเบียร์แต่ผู้หญิงบอกว่าไม่เราเป็นเรียนหนังสือนะครับอะไรครูครับอะไรผมรู้แล้วครับรู้แล้วว่าเวลาผมทำพาร์ทการฟังแบบนี้ครับผมจะฟังแต่ใจความสำคัญไม่นิ้นรายละเอียดอย่างอื่นแล้วไงแล้วไงวะแล้วมันก็ทำให้ผมตอบได้อ๋อผมเก่งว่างั้นพูดเพื่ออะไรยังวะผมจับคีย์เวิร์ดได้ผมจับคำสำคัญได้ใช่ไหมนั่นก็ถือวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือวิธีนั่นแหละครับก็จบภารกิจวันนี้นะครับเหนื่อยนิดหน่อยขออภัยด้วยเรียนความหิวโอเคครับก็ถือว่าประคองผลสำลิดไว้นะไม่เน้นเอกสารนะครับเน้นที่ตัวเด็กเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับคลิปย้อนหลังก็เดี๋ยวลง YouTube ไว้ทำงานแค่นี้นะครับครับผมสวัสดีครับทำแค่นี้นะครับครับผมใช่ครับ